สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการเจ้าจีนมองจีนผ่านมุมองของผมอาร์มอ,อ,อีกครั้งนะครับช่วงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรแต่ก็เราจะรู้สึกไปได้เองว่าจริงๆผพราะว่าคนกรุงเทพมันรู้สึกได้โดยชัดเจนมากว่าร้านอาหารคนจีนเนี่ยค่อนข้างผุดขึ้นมาเยอะมากจริงๆเราก็ต้องบอกว่าคนต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่คือโอเครู้สึกว่ามีมาล่าซึ่งก็เป็นคนไทยขายอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ คนกรุงเทพจะรู้สึกค่อนข้างมากโดยเฉพาะแถวห้วยขวางที่จริงๆก็ออกข่าวกันเยอะนะว่าแบบมีคนไปเห็นว่ามีร้านอาหารจีนที่เปิดโดยคนจีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นจีนเทาบ้างทําถูกไหมอันนี้เรายังไม่ยุ่งกันโอเคสิ่งหนึ่งที่รู้สึกอยู่ๆก็สังเกตขึ้นมาเพราะว่าวันก่อนมีเพื่อนคนจีนเข้ามาแล้วเราอยู่ๆก็เปิดประเด็นสนทนานี้มาว่าแบบอาหารจีน ที่อยู่ในไทยคือโดยเฉพาะอาหารจรีนของคนรุ่นใหม่คือเรารู้จักแต่อาหารจรีนรุ่นเก่านั่นคือข้อแรกข้อที่2ออาหารจรีนรุ่นใหม่เรารู้จักแต่หมอ้อไฟหมาลาจบแล้วคือไม่รู้จักอาหารอื่นเลยซึ่งจริงๆแล้วถามว่าอาหารจรีนมีเยอะไหมคือถ้าใครเคยไปที่ห้วยขวางะครับก็น่าจะได้เห็นว่าเออมันมีอาหารจรีนหลายอย่างเลยว่ามีอาหารแบบเอ้ยหูหนานบ้างมีหลานโจราเมียนไอ่บะหมี่ของหลานโจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีหลายสิ่ง อย่างที่เขาลงกันในสกู๊ปข่าวะเนาะแต่ทําไมมันถึงไม่ดังเออนี่มันเป็นพอยที่น่าสงสัยมากเลยนะเพราะถ้าเราลองนึกถึงแบบว่าในยุคข,ของอาหารจีนที่เรากินกันเคยชินกินกันนะครับเราก็จะนึกออกว่าโอเคร้านอาหารแต้จิว๋วที่ไหนอร่อยหรือว่าร้าน อะไรอร่อยใช่ไหมนั่นะคือคนยุคเยาวราชก็คือเอาว่าจริงๆเยาวราชผมว่ามันไม่เคยหลับไหลเนาะพอตึงกลางคืนปุ๊บมีคนไปหาของกินอะไรก็ในแถวยาวราชซึ่งก็เป็นรสชาติแบบนั้นแล้วมันก็อร่อยแต่กลับกลายเป็นว่าของจีนรุ่นใหม่เนี่ยคือนอกจากหม้อไฟแล้วไม่มีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาอีกเลยอันนี้เราคุยกันถึงในประเด็นว่าเมื่อเทียบกับต่างชาติแล้วโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเวลาเราพูดถึงอุยร้านอาหารญี่ปุ่น ผมอาจจะนึกถึงตัวผมอยากแรกเลยผมนึกถึงยามาจังไก่ทอดยามาจังซึ่งก็เปิดโดยคนญี่ปุ่นแล้วก็คุมโดยคนญี่ปุ่นโอตโตย่านในรุ่นแรกที่ไม่ใช่ปัจจุบัน,นนะครับในตอนแรกๆที่บุกเบิกมาก็จะเป็นมาจากบริษัทญี่ปุ่นมาเปิดแล้วก็คุม QC โดยคนญี่ปุ่นแล้วก็อย่างร้านอื่นๆร้านเล็กๆน้อยๆอย่างร้านซูชิหรือร้านนามเมงถ้าแบบใครได้ไปกินแถวเอกมยัยทองหล่ออะไรเงี้ยครับก็จะเจอร้านที่เป็นแบบไปเปิดโดยคนญี่ปุ่นเพื<ๆ>่อ<ๆ>คนญี่ปุ่นหรือแบบเปลี่ยนมาเป็นชาติเกาหลีเกาหลีมัน ก็มีที่โครเรทาวที่เป็นคนเกาหลีเปิดหรืออาหารเวียดนามหลายๆเจ้าก็เป็นคนเวียดนามเปิดซึ่งทําไมของพวกเขาถึงมีชื่อเสียงขึ้นมาแต่กลับไปว่าอาหารจีนเองกลับไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลยนี่เป็น p อยที่เราเปิดกันมาใน,ในตอนแรกแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าจริงๆสิ่งที่มันทําให้มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้เนี่ย มันไม่ใช่ว่าอาหารจีนไม่อร่อยไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ชอบอาหารจีนผมว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงอาหารจีนอุ้ยคนไทยหลายคนพร้อมที่จะเปิดรับอาหารจีนใหม่ๆขึ้นมาพร้อมรับแบบรสชาติแปลกๆขึ้นมาเพราะเรารู้แล้วตอนนี้เรารู้ถึงมาล่าแล้วว่ามันแบบเฮ้ยมันมีความพิเศษมันมีเท็กซ์เจอร์แบบดีมันมีความดุเดือดแบบนี้แล้วหลายๆคนก็ผมก็มีความเชื่อต้องเรียกว่ามีความเชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนที่ก็ยังอยากที่จะไปสัมผัสอาหารจีน ของมวลชนอื่นๆรูปแบบอื่นๆขึ้นไปแต่กลับว่ามันไม่มีเพราะว่าสิ่งแรกเลยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ถึงเราใช่ไหมครับเราตัดเรื่องปัญหาเราไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคนจีนทําธุรกิจเขาไม่ได้คิดถึงตัวผลิตภัณฑ์อันนี้ต้องบอกว่าจริงๆผมกล้าพูดว่าคนจีนในยุคใหม่การทําธุรกิจของคนจีนยุคใหม่ไม่ได้คิดเลยว่าแบบรสชาติที่ดีที่สุดรสชาติที่ใช่ที่สุดเรามีการทําอะไรที่ดีที่สุดขึ้นมา เราก็ให้กับลูกค้าแต่มันกลายเป็นว่าเราอยากเปิดมาเพื่ออยากทําธุรกิจอะไรก็ได้ที่ทําเงินได้แล้วเราก็ได้เงินมาแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องแบบง่ายๆเลยที่ทําให้รู้สึกว่าก็จากที่ร้านอาหารที่ควรจะเปิดเพื่ออาหารใช่ไหมครับมันกลายเป็นเพื่อเม็ดเงินมากกว่าทําให้หลายๆร้านเราก็ยังไม่กล้าฟันธงว่าร้อเนาะมันมันฟันธงไม่ได้หรอกเพราะว่าผมก็เคยเจอร้านคนจีที่เปิดแล้วอร่อย มันก็คือร้านที่ส่วนใหญ่เปิดมาก็ไปสนใจในเรื่องของยอดขายซึ่งถ้าใครติดตามข่าวของพวกเรื่องอาหารจีนอะไรมาต่างๆเนี่ยครับน่าจะเคยเห็นตอนนี้ที่มันมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโกคูหรือว่าภาษาจีนชื่อว่าอูคงซึ่งแอปนี้เนี่ยก็สร้างมาเพื่อร้านอาหารจีนกับคนจีนโดยเฉพาะเพื่อชนกันคนจีนสั่งอาหารจีนไปกินนั่นแหละครับมันมีแค่นี้เลย เพราะว่าคนจีนสั่งก r a ฟไม่ได้คนจีนไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยแล้วก็มันก็ยากที่จะทําให้คนจีนรู้จักร้านอาหารของไทย g r a ฟหรือว่า Line Man หรืออะไรก็ i n e Man นี่ไม่ต้องพูดเลยว่าไหนจะเขาไม่มีลายด้วยเพราะฉะนั้นกรัฟจะเป็นตัวเลือกแรกที่คนจีนเขาจะสั่งอาหารไม่ก็ฟูแพนด้าสองเจ้าแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าด้วยเรื่องของภาษาทําให้คนจีนไม่ค่อยจะสั่งแล้วพอคนจีนก็ขี้เกียจ <laughs> ไม่ใช่คนจีขยันทุกเรื่องนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องขี้เกียจมากเรื่องอาหารการกินเขาก็เลยเปิดแอป g o ูแล้วก็สั่งคือสุดท้ายแล้วอาหารที่ไปถึงมือลูกค้าไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็นอะไรทุกคนกะว่าเออคนที่เปิดร้านเนี่ยกะว่าคนจีนที่มาท่องเที่ยวหรือที่มาอยู่อาศัยในระยะสั้นเนี่ยอยากกินอาหารจีนเราก็ทําไปส่งเขาก็กินอยู่แค่ครั้งสองครั้งคือได้เขากินแล้วมันไม่อร่อยครั้งหน้าเขาก็ไม่เลือกมันก็มีแค่นี้ แต่ถามว่าการที่อาหารไม่อร่อยมันเอฟเฟกต่อคนอื่นๆไหมมันก็ไม่เพราะว่าเขาขายไม่ได้มีหน้าร้านนะครับคือถ้าอย่างบ้านเราเดินปกติใช่ไหมใครไปปุ๊บเห็นร้านโอ้คนว่างๆเราก็ไม่กล้าเข้าถ้าคนเต็มเอ้ยร้านน่าจะอร่อยแน่เลยแต่พอมาเป็นในรูปแบบขายออนไลน์เนี่ยมันไม่เห็นเลยว่าแบบร้านอาหารอร่อยไม่อร่อยอย่างมากก็ดูรีวิวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแอปนี้เขามีรีวิวให้ลงหรือเปล่าหรือ,อยังไงผ,ผมไม่ได้ใช้อะเนาะยิ่งทําให้แบบว่าการ สร้างแบรนด์การทําร้านร้านหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นแบบเพื่อเม็ดเงินมากกว่าเราพูดกันสั้นๆแต่ผมรู้สึกว่ามันมันก็ติดในใจอยู่พอสมควรว่าแบบอาหารจีนดีๆมีเยอะแต่ทําไมคนจีนไม่กลับมาไม่เปิดที่นี่อาจจะสร้างมูลค่าไม่ค่อยได้เนื่องจากค่าของชีบ้านเราถูกปัดราคาสูงไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าปัดราคาสูงไม่ได้ถ้าเขาทําแบบร้านอาหารดีๆเหมือนคนญี่ปุ่นผมว่าชอบอาหารญี่ปุ่นนะ ผมพูดเลยชอบอาหารญี่ปุ่นแล้วก็เคยกินอาหารเวียดนามที่คนเวียดนามทํามันดูใส่ใจอะ่ะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยชัดเจนอยู่แนละ้วว่าถ้าไปกินร้านที่คนญี่ปุ่นเปิดมันใส่ใจตั้งแต่แบบวัตถุดิบตั้งแต่วิธีการทํารสชาติและยิ่งแบบคนที่สตรีกมากๆอย่างแบบว่าพี่พที่ผมรู้จักที่เขาเปิดร้านดามเองอยู่ก็ตอนนี้อยู่ที่พะรามเก้าแหละเขาเปิดร้านาดามเมงจาได้เลยว่าตอนนี้เขาบอกเขาเพิ่งเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยทําซุปมา เคี่ยว8ชั่วโมงใช่ไหมตืนอยู่8ชั่วโมง8ชั่วโมงตื่นเช้ามาเปิดร้านปุ๊บชิมซุปถ้าซุปรสชาติไม่เหมือนเดิมไม่เปิดคือมันเข้มขนาดเนี้ยคือเขาไม่ได้หวังว่าเฮ้ยจะต้องขายแล้วรวยเท่านูนเท่านี้แต่เขากะว่าขายเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสสิ่งที่ดีสิ่งที่เขาคิดว่าดีหรือผลิตภัณฑ์ที่เขาว่ามันเด็ดแล้วต้องแบ่งให้คนอื่นวิธีคิดมันมันต่างกันเลยอะ่ะมันต่างกัน จนทำให้แบบอาหารจีนรุ่นใหม่กับกลายเป็นว่าเราไม่ได้สัมผัสผมก็บอกว่าหลายหลายคนไม่ได้สัมผัสเนาะคนที่ไปจีนเท่านั้นที่จะได้สัมผัสว่าเฮ้ยตัวชาติจริงๆมันอร่อยนะเหมือนอย่างแบบตอนที่คณะของของพวกผมเนี่ยครับก็แบบคณะดูงานเนี่ยเขาไปที่ไอนี่เลยอู่ฮั่นจําได้เลยทุกคนพูดเหมือนกันหมดอาหารอู่ฮั่นอร่อยอร่อยแบบอร่อยทุกมือ้อแล้วก็ ประทับใจมาโดยตลอดอันนี้คือต้องบอกว่าไม่ไมใช่แบบว่าคณะรับรองแบบรู้ล้าววหวานะครับแค่กินแบบธรรมดาไปร้านไม่ถึงกับธรรมดามากแล้วก็โอเคก,ก,ก็เป็นร้านที่พอจะรับคณะได้แต่ว่าแบบไม่ได้รู้ล้าว่าขึ้นพัตคาห่าดาวหรืออะไรอย่างนี้เลยงั้นก็บอกว่าตอนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยทุกคนว่าเอ้ยอาหารของอูฮันอร่อยอาหารของจริงๆก็มีอีกหลายที่ซีอานก็อร่อยไอร้านโจราเมียจริงๆก็อร่อยแต่ว่าแบบ อย่างที่บอกครับเขาไม่ยอมมาเปิดที่ไทยคนที่มาเปิดที่ไทยก็ไม่ได้กะว่าเปิดเพื่อให้คุณได้กินของอร่อยก็กลายเป็นแค่ว่าอยากมาหาเงินแล้วก็กลับไปก็เป็นแค่นั้นเองจริงๆก็บอกว่ามันอัดอั้นตันใจว่าคุยกับเพื่อนขึ้นมาล้วรู้สึกเออมันเสียดายอ่ะมันเสียดายจริงๆผมในหนึ่งคนที่เปิดร้านอาหารมาก่อนเรายังจําได้ในโมเมนท์ที่แบบเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเออแล้วก็ให้คนกินแต่ตอนนั้นเนี่ยผมอะ่ะทำไม่เป็น แล้วก็ผมก็ไม่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเวทอะไรได้แล้วก็ตอนนั้นก็สถานการณ์ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่จนกระทั่งตัดสินใจมาเพื่อนต้องบอกว่าเพื่อนร่วมลงทุนเนี่ยตัดสินใจมาทาไอ้ข้าวมันไก่ซึ่งผมชอบกินข้าวมันไก่ทอดอันนี้ต้อง,องใส่โค้ดข้าวมันไก่ทอดแต่ข้าวมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาใช่ไหมผมาจาได้เลยว่าผมานั่งทํานั่งกินโว้ยเสียไปเป็นแบบเป็นไปสิบยี่สิบหมอ หุงแล้วไม่อร่อยหุงแล้วแฉะหุงแล้วนู่นนี่นั่นยังไม่เวิร์กจนสุดท้ายเราได้จุดที่เรียกว่าอร่อยคําว่าอร่อยคืออะไรผมยังจำยังจำได้เวลาตัวเองตัดสินใจตอนที่มาทําไอ้ข้าวมันไก่เนี่ยก็คือผมสามารถเดินไปเปิดหม้อตักข้าวมากินอย่างเดียวกินแหละข้าวมันหรือว่าากินข้าวมันแล้วก็คลุกกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ใน้กินอร่อยฟิน แบบไม่ต้องมีไก่ต้มเผะว่าผมไม่กินไก่ต้มผมยินไก่ทอดแล้วร้านก็ขี้เกียจทอดก็ทําะไรเข้ามันไก่ต้มมาเนาะเออแค่นั้นอะ่ะผมผมคอนเฟิร์มว่าผมสามารถกินมันได้โดยไม่เบื่อกินแล้วเราบอกได้ว่าอ่น่อยผมถึงกล้าที่จะทำแค่นี้แหละเสียดายอย่างเดียวโควิดเข้าร้านก็เลยปิดแต่ถึงกันนั้นนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องก็ต้องบอกเป็นความภูมิใจเลยครับที่แล้วที่กลับไปเนี่ยคือก็มีร้านป้าที่อยู่ข้างๆกัน,กนที่บอกว่าเป็นเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ย มีป้าเขาบอกว่าเออเนี่ยมีคนมาถามถึงข้าวมันไก่อยู่เหมือนกันนะแอบคิดไม่อยากไปเปิดข้าวมันไก่อีกรอบเนาะถต่ว่าน่าจะกลายเป็นแบบว่าข้าวมันไก่ชื่อดังของเสีซเือนเลยจ้ะ <c oughs> ตอนนั้นมีคนถามเยอะจริง,รงมีคนแบบว่าทักผมมาโดยเฉพาะเลยเป็นแบบเป็นเพื่อนผมบอกหุยเนี่ยมันอร่อยมากมันต้องมาโดนซ้ํทาทั้งที่เขาผมไม่ได้ไม่ได้ชวนเพื่อนหรืออะไรเลยแล้วบบเพื่อนแบบคูมาบ่อยมากแบบอาทิตย์ละครั้งเลยเพื่อแบบโอ๊ยตั้งแต่เปิดข้าวมันไก่คนที่จำภาพนั้นได้เลย ร้านอาหารจริงๆแล้วเราจะเปิดร้านอาหารมันไม่ได้เพื่อความอยู่รอดของของเราไม่ได้เพื่อที่จะทําให้มันทําเงินได้มากๆกินกําไรสูงๆแต่ความจริงแล้วมันเป็นแค่การส่งต่อความอร่อยที่เรามั่นใจว่ามันอร่อยให้กับคนอื่นแค่นั้นเลยครับแล้วมันจะดีขึ้นก็พูดไปจริงๆเรื่องนี้มันครอบคลุมไปถึงเรื่องการเปิดร้านอาหารในไทยด้วยเนาะคือแบบว่าหลายๆคน อย่าเปิดร้านอาหารคิดอะไรไม่ออกเปิดร้านอาหารหรือร้านกาแฟอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วมันก็วนบอกว่าแบบเจ้าของร้าน,านารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวเองแค่ไหนเจ้าของร้านรักผลิตภัณฑ์ตัวเองแค่ไหน QC ได้ไหมรู้ได้ไหมว่าอะไรคืออร่อยหรือไม่อร่อยอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองหรือว่าไม่เหมาะสมตัวเองปรับได้ไหมรู้จักมันพอไหมแค่นี้เลยครับเนี่ยล่าสุดก็คือต้องบอกวเพื่อเพื่อนคนจีน เขาก็แนะนําผมว่าไม่ไแนะนำผมมาเสนอผมว่าแบบเออมาร่วมกันไหมเขาอยากเปิดอะไรคือก็แบบอยากเปิดร้านถั่วเขียวต้มน้าตาลถั่วเขียวต้มน้าตาลแค่นี้เลยนะผมก็ถามว่าอ้าวโอเคเราก็ต้องมามาพีชกันหน่อยใช่ไหมต้องมาคุยกันเริ่ม business ก่อนว่าแบบถั่วเขียวต้มน้าตาลอ้าวคุณมีผลิตภัณฑ์แล้วถามว่าคุณทําเองเปล่าไม่ได้ทําเองอ้าวมีไปให้คนทําให้ล้วก็ถามคือคําถามต่อไปที่ผมก็ยิงคือ แล้วได้ชิมผลิตภัณฑ์ที่เขาทํำไหมให้เขาทำอ่ะไม่ว่าแต่ถามไมาได้ชิมของเขาเปล่าเรามีสูตรเป็นของเราเองเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้ชิมผมก็ได้แบบเอ็บอกกลับไปว่าแบบยังไงอ่ะร้านอ่ะมันก็คือมันก็ต้องเดินดื่องผลิตภัณฑ์ถ้าไม่ชิมแล้วเราจะรู้ไหมว่ามันเปลี่ยนมีอะไรพิเศษมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็แบบก,ก็พยายามบอกให้เขาชิมไปชิมนะ หาเวลาไปชิมไม่ใช่แค่เขาเสนอมาว่าแค่ถั่วเขียวต้มน้ําตาลแล้วมันจบอาผมก็เลยคิดว่าถั่วเขียวต้มน้ำตาลเป็นเรืเ่องง่ายใช่ไหมถั่วเขียวต้ม,ตม,ตม,ตมใส่น้ําตาลจบแต่ละคนมาไม่เท่ากันน่ะน้นําตาลน้ําตาลอะไรอ่นาน้ําตาลอะไรใส่เท่าไหร่ความหวานเท่าไหร่ที่เจ้าตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถกินได้โดยที่ไม่เบื่อนี่ผมเองก็ตอบไม่ได้ในเมื่อเขาตอบไม่ได้ว่าผมพูดแบบว่ามาให้ร่วมลงทุนด้วยเนี่ย เขาตอบผมไม่ได้ถามว่าแล้วผมจะมั่นใจอะไรใช่ไหมสุดท้ายท้ายสุดเนาะลางจากเรื่องร้านอาหารมาจนถึงการเปิดร้านนั่นแะครับโมเรลของวันนี้เ่าบอกว่าร้านอาหารจีนที่ที่เปิดที่ห้วยขวางเนี่ยต่อให้มันมีเยอะก็จริงแต่มันก็อยู่ได้แค่ขายเพื่อคนจีนเท่านั้นแหละและมันก็มาไม่ถึงเราเนื่องจากเขาไม่ได้กะว่าจะมาขายเพื่อความกระจายความอร่อยถึงเราแน่นอนสิ่งที่เราควรทําแก้มือ คือเราไปเปิดร้านที่จีนแล้วเราเอาความอร่อยเราไปส่งจีนอันนี้จริงนี่คือมอรัลของวันนี้ครับโอเคครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันก็ขอบคุณทุกท่านที่เราฟังมาถึงจุดนี้นะครับผมไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ